สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM หรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner นะคะซึ่งเป็น PR Consultant นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2560อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้ปัจจัยต่างประเทศนั้นน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เราทราบไปละว่ายังไงซะอังกฤษก็ยืนยันที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะคะนั่นก็คือ Brexit นั่นเองค่ะและต่อมานะคะคุณผู้ชมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีเหลือปัจจัยอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องเขารับตำแหน่งเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกค่ะสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยคือที่ผ่านมาสัมภาษณ์มายังไม่ค่อยเห็นมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะรอบนี้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเขาจะมีนโยบายอะไรกันออกมารวมไปถึงค่ะการประชุมของประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะคะหรือว่าโอเปกนั่นเองค่ะ21-22นะคะ21-22มกราคมค่ะต่อกันเลยนะ20โดนัลด์ทรัมป์21-22การประชุมโอเปกนะคะต้องมาดูกันนะคะว่าที่ผ่านมาที่บอกว่ามีการปรับลดกำลังการผลิตไป effective เนี่ยก็คือเดือนมกราคมนี้เขาทำกันไปได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกนะคะคุณผู้ชมบอกว่ายังไงซะเนี่ยเราเห็นละการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินเฟ้อก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสหรัฐนะในที่สุดแล้วเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นรอบหน้าๆเนี่ยต้องติดตามกันอย่างแน่นอนเลยนะคะว่ายังไงซะเฟดจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยสร้างความกังวลในตลาดหุ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ค่ะย่อลงไป 0.11% นะคะถ้อยแถลงดังกล่าวของนางเจเน็ตเยเลนเนี่ยออกมาใกล้ๆตลาดปิดนะคะก็เลยไม่ค่อยส่งผลมากสักเท่าไหร่ดาวโจนส์ปิดลบไปเล็กน้อย S&P 500ค่ะบวกไป 0.18% นะคะ Nasdaq บวกไป 0.31% ส่วนเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมนิเคอีนี่เปิดมาแล้วนะบวกไป 0.95% ค่ะแล้วก็ทางด้านของตัวออสเตรเลียค่ะบวกไป 0.31% นิวซีแลนด์ติดลบไป 0.04% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะติดลบไป 0.19% หางเส็งนะคะของฮ่องกงติดลบไป 0.41% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.14% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ทรงๆตัวนะบวกไปเล็กน้อย 0.01% ประเทศไทยรอตอนเปิดแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไทยก็ลบต่อเนาะเมื่อวานติดลบไป6จุดค่ะหรือว่า 0.38% นะคะไปปิดดัชนีที่ 1,560 นะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอรุ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจริญเมืองก็บอกแล้วนะว่าถ้าหลุด1570จะไป1560แล้วถ้าเกิด1560ปุ๊บอาจจะมีรีบาวด์เล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นจะอาจจะเห็น1540ต่อนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะอยากจะให้ติดตามกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยู่ในแฟนเพจเป็นสมาชิกแฟนเพจก็จะเห็นว่าวันนี้ประกาศนะปรับขึ้นราคาน้ำมันค้าปลีกสำหรับทางด้านบางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันค้าปลีกปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงค่ะย่อลงไปนะไปปิดอยู่ที่$51.08ด้วยกันนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีแรงกดดันนะคะจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA ค่ะบอกว่าประมาณการว่ากำลังการผลิตน้ำมันชั้นหินของอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเพิ่มขึ้นมา 41,000 บาร์เรลต่อวันมาเป็น 4.748 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบไปปิดอยู่ที่$51.08ปรับลดลงไป $1.50นะคะนี่เป็นตัว NYMEX นะคะคุณผู้ชม NYMEX นิวยอร์กของสหรัฐนะคะส่วนเรื่องของราคาทองคำวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเราเห็นกันแล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมีย่อไปเล็กน้อยนะไปปิดที่$1,212.10แล้วจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะหลังจากที่ทองคำเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูกราฟนะมันมีการปรับขึ้นมาโดยตลอดเลยนะคะเมื่อคืนมีย่อบ้างอะไรบ้างรับ
รับตอนนี้สายไหมอะไรยังไงนะคะทิศทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงเราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures นะคะสวัสดีค่ะคุณแชมป์คะครับสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณแชมป์แหมเราก็เห็นการปรับขึ้นของตัวราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดเลยเมื่อคืนก็มีย่อลงไปเล็กน้อยเนี่ยนะคะเกิดอะไรกันขึ้นยังไงคะสำหรับทิศทางราคาทองคำช่วงนี้ครับต้องบอกว่าทองคำยังเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากจะมีปัจจัยหลายตัวเริ่มทำให้แรงซื้อในส่วนของตัวตลาดทองคำเริ่มชะลอตัวลง อย่างแรกเลยก็คือที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI ที่ทะยานขึ้นแต่ระดับในรอบ2ปีครึ่งนะครับตัว CPI เนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อซึ่งพอเงินเฟ้อเพิ่มก็ไปกระตุ้นหรือว่าส่งผลต่อการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยง่ายขึ้นนะครับก็กลับเข้ามากดดันราคาทองคำประกอบกับถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนที่มีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เธอยังเชื่อมั่นว่ายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตราการจ้างงานเนี่ยใกล้ที่จะเต็มที่เงินเฟ้อก็ใกล้ที่จะสู่เป้าหมายนะครับซึ่งสอดคล้องกับประธานเฟดในสาขาต่างๆที่ส่งสัญญาณในลักษณะเดียวกันซึ่งการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังทำให้ตลาดตีความว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็จะยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้3ครั้งตามเดิมนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้ตัวทองคำเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับท่าทีของนักลงทุนในตัวตลาดทองคำหลังจากที่ราคาขยับขึ้นมาค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าในโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งนักลงทุนยังไม่แน่ใจว่าการแถลงการหรือการกล่าวรับตำแหน่งของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการส่งสัญญาณต่อที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างไรนะครับถ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการคลังแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าในโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณเป็นท่าทีกีดกันทางด้านการค้านะครับแล้วก็ยังกระตุ้นในส่วนของความขัดแย้งระหว่างประเทศก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนทองคำก็ได้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็มีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐออกมาส่งสัญญาณแสดงท่าทีวิจารณ์จีนนะครับว่าเป็นประเทศที่มีการกีดกันการค้าค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้อยแถลงหรือคำกล่าวของในโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงบริษัทสหรัฐจะเสียเปรียบถ้าดอลลาร์แข็งค่านะครับแล้วก็บริษัทของจีนเนี่ยน่าจะได้เปรียบถ้าในส่วนของที่เงินหยวนอ่อนค่าซึ่งการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความสามารถทางด้านการแข่งขันของบริษัทในฝั่งสหรัฐที่อาจจะเสียเปรียบทางฝั่งจีนก็ยังเป็นประเด็นตัวนึงที่ตลาดยังคงค่อนข้างที่จะไปจับตาในส่วนของนโยบายของในโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับค่ะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมีประเด็นต่างประเทศค่อนข้างจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะให้แนวรับแนวต้านของทองคำเนี่ยยังไงกันบ้างคะครับในส่วนของโซนแนวรับนะครับเราอาจจะให้จับตาดูระดับ 1,198 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆประมาณ 20,000 บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นสุดพิจารณาในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อถ้าราคาย่อและไม่หลุดระดับดังกล่าวคนที่ยังไม่มีทองคำอยู่อาจจะมีการซื้อเล่นสั้นหวังจังหวะการรีบาวหรือดีดตัวนะครับระยะสั้นๆเนี่ยยังมีความหวังที่ราคาจะดีดตัวหรือรีบาวขึ้นไปทดสอบ 1,211 ถึง 1,218 ซึ่งเป็นไฮของรอบนี้นะครับก็น่าจะราวๆ 20,300 ถึง 20,400 บาทต่อบาททองคำนะครับซึ่งถ้าระดับราคาไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะมีการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็ถือต่อลุ้นไปขายบริเวณแนวต้านระดับถัดไปบริเวณ 1,233 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนนะครับเพราะว่าเรายังประเมินว่าก่อนที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการรับตำแหน่งของในโดนัลด์ทรัมป์ยังมีระยะเวลาเทรดประมาณ2วันก็คือวันศุกร์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับซึ่งยังพอมีจังหวะหรือมีแก๊ปที่ยังพอทำกำไรจากการแกว่งตัวได้อยู่ครับค่ะเพราะตอนนี้เขายังกังวลนะยังไม่ประกาศอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะไปขึ้นได้อีกนิดนึงนะคะที่คุณผู้ชมสามารถจะเล่นสั้นๆได้น
ะคะเพราะฉะนั้นก็แนวรับ 1,198 แล้วก็แนวต้านประมาณ 1,218 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะที่เหลือในรอบสัปดาห์นี้วันพฤหัสวันศุกร์เราทราบแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ด้วยหนึ่งในนั้นประเด็นอื่นๆล่ะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ต้องจับตาก็สำหรับวันพฤหัสวันนี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งเรายังหวังว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อนะครับถ้ายังมีเม็ดเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงหนุนและกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฝั่งยูโรโซนนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงพยุงราคาทองคำไว้แต่ว่าจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในฝั่งรัฐในช่วงเย็นนี้ด้วยนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูว่าตัวเลขตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าตัวเลขยังคงแข็งแกร่งก็อาจจะทำให้ราคาขยับขึ้นได้ไม่มากนะครับในส่วนของวันศุกร์เนี่ยจะมีการแถลงการของประธานเฟดนางเจเน็ตเยเลนอีกครั้งนึงแล้วก็ทางจีนเองก็จะมีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP ประจำไตรมาส4ซึ่งตัวเลขในฝั่งจีนอาจจะต้องจับตาเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนชะลอหรือดรอปตัวลงอาจจะไปกดดันให้ตัวตลาดหุ้นจีนและตัวสินทรัพย์เสี่ยงปรับฐานลงนะครับรวมถึงความหวังที่ว่าธนาคารกลางจีนและรัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาสร้างแรงหนุนและก็แรงซื้อในส่วนของตัวทองคำอีกครั้งแล้วก็ในส่วนของช่วงดึกๆของวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะต้องไปจับตาการรับตำแหน่งประธานาธิบดีของในโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศครับอืมค่ะโอเคต่างประเทศนี่ปัจจัยสำคัญสำคัญเยอะเลยเดียวนะคะหลายๆคนถามบอกว่าอ่ะสมมติถ้าเกิดอยากจะซื้อในส่วนของทองคำตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทองคำเป็นการลงทุนในระยะยาวได้ไหมคะยังถือว่าตัวทองคำเนี่ยยังสามารถลงทุนในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมในช่วงที่ผ่านมาของตัวทองคำตัวทองคำยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ตัวนึงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่แสดงความชัดเจนเวลาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนหรือความปั่นป่วนนะครับขณะที่ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยถ้ามีการย่อตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ 20,000 บาทต่อบาททองคำหรือบริเวณ 19,500 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็จากสถิติหลายปีที่ผ่านมาราคาทองคำยังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบระดับ 21,000 ถึง 22,000 บาทต่อบาททองคำดังนั้นเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวในระดับดังกล่าวก็ยังพอเก็บสะสมได้บ้างนะครับเพื่อรอไปทำกำไรจากกรอบราคาด้านบนซึ่งก็ยังมีแกปหรือยังมีกรอบในส่วนของการลงทุนอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะลงทุนระยะยาวแนะนำว่าควรจะรอให้ย่อลงมาประมาณสัก 19,500 บาทต่อบาททองคำก่อนใช่ไหมคะใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะรอลงมาย่อลงมาเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีแล้วกลัวว่าจะย่อไม่เยอะก็ในระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูความชัดเจนในฝั่งสหรัฐก่อนถ้าไม่ได้มีข่าวรบหรือการปรับฐานลงมาแรงๆมากๆนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้แต่ว่าถ้าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับนักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์ค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงในระยะนี้เพราะว่ายังคงมีความผันผวนและก็การแกว่งตัวในระยะสั้นเช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้จะเอาให้ชัวร์ๆก็เดี๋ยวรอดูโดนัลด์ทรัมป์แถลงกันออกมาก่อนนะคะว่าเขาจะแบบมีมาตรการอะไรออกมาที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไรแล้วว่ากันอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะลงทุนในทองคำมีของทางด้าน YLG มีทั้งทองคำแท่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีในส่วนของตัวเราในส่วนของตัว YLG กลุ่มบริษัท YLG นะครับก็จะมี YLG Bullion International เป็นผู้นำเข้าทองคำก็จะมีทั้งทองคำ 96.5 แล้วก็ 99.99% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Go Future ก็จะอยู่ในฝั่ง YLG Bullion and Future นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของร้านทองเนี่ย
ก็จะเป็นบริษัท YLC พีเชียตนะครับซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็หากสนใจเนี่ยก็สามารถลงทุนในส่วนของตัวทองคำพร้อมกับรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่การตลาดได้ครับได้ค่ะเบอร์ติดต่อ026879999หรือว่า026878888ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.ylgfutures.co.th นะคะก็จะบอกว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันเคยไปเยี่ยมเยียนร้านทองของ YLG สวยเยอะเลยนะคะละลานตาค่ะใครสนใจไปติดต่อได้นะคะลองโทรเข้าไปหาได้นะคะว่าเขามีร้านทองที่ไหนยังไงบ้างวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุฒิค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงค่ะใครสนใจลงทุนในทองคำอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการสะสมทองคำหรือว่าลงทุนระยะยาวหรือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงเบอร์นะคะ026879999หรือว่า026878888มีทั้งทองคำแท่งนะคะที่เป็น physical gold หรือว่าจะซื้อเป็นแบบ futures ก็ได้นะคะลงเก็งกำไรในเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คุณผู้ชมเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนคุณ TK Love นะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสวัสดีค่ะคุณทาซานคุณเปิดโลกมงคลนะคะวันนี้ก็ให้ร่ำรวยทุกคนแข็งแรงกันทุกๆวันนะคะคุณวรวรรณคุณสุดาวันคุณสมพลคุณบัวจูงสุขนะคะคุณนฤทธิ์คุณมอร์นิ่งมอนคุณกนิกาคุณขวัญสิรินะคะคุณเฉลิมศักดิ์นะคะแหมเรียกพี่กันเลยดิฉันก็รู้แล้วแหละว่าดิฉันอายุเยอะแล้วไม่ว่ากันอ้าวคุณผู้ชมคำถามส่งกันเข้ามาได้นะคะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS 4642828นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะใต้ลิงก์วิดีโอในแฟนเพจก็กดลิงก์วิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยส่งคำถามเข้ามานะคะหรือว่าจะโทรกันดิฉันพยายามกระตุ้นนะโทรมาแค่วันเดียวเองโทรคุยกันบ้างก็ได้ไม่ต้องอายนะคะเบอร์อ้าวย้ำอีกครั้ง029423498 029423498ในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็โทรมาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมรับชมได้หลายช่องทาง www.thaitv8.com อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะเสิร์ชคำว่า Channel 8นะคะ Channel ภาษาอังกฤษค่ะ channel แล้วก็เลข8ติดกันจะเห็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะก็โหลดมาได้เลยชัดเจนชัดแจ๋วแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็ช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้เลยตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะช่วงจัดทับปรับพอร์ตวันนี้นะคะพบกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะสู่ช่วงของจัดทับปรับพอร์ตค่ะกับดิฉันปริชาพรหมโยธีเช่นเคยนะคะในรายการเทคโปรฟิตลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลAPM ค่ะ Asset Pro Management นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีทางด้านของ Media Planner นะคะคุณผู้ชมและตอนนี้ Set Index ก็เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นการลบไปละ 1,560 นะที่ปิดไปโดยประมาณล่าสุดนะ 1,558.69 จุดติดลบไปแล้วนะคะ 2.14 จุดนะเดี๋ยวก่อนดิฉันเริ่มงงแล้วตอนนี้อ๋อมันแฮงเอามาใหม่1,558.51 จุดตอนนี้ล่าสุดนั้นติดลบไป 2.32 จุดหรือว่า 0.15% โอ้อันนี้จะเป็นอย่างไรหนอทิศทางตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันไปแล้วนะว่าเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์วันนี้คุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกัสครับผมเฮ้ยคุณกัสมันลงต่อเนาะวันนี้เอาไงดีก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้ก็ถ้านักทุนได้ติดตามในส่วนของยอดซื้อขายของต่างชาติก็จะเห็นได้ชัดขายสุทธิเมื่อวานนี้ใช่ขายออกมาประมาณ5วันแล้วครับก็ยอดอยู่ที่ประมาณ 5,500 ล้านบาทค่ะเออนะครับเพราะนั้นมันก็ชัดเจนแหละว่าฝรั่งเริ่มที่จะมีการปรับพอร์ตหลังจากช่วงต้นปีเนี่ยมีการซื้อมาต่อเนื่องเลยนะครับประกอบกับเมื่อคืนนี้นะครับทางประธานเฟดนะครับคุณเยเลนนะครับก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานแล้วก็เงินเฟ้อนะครับก็เลยมีความกังวลว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอย่างเร็วขึ้นนะครับในปีนี้นะครับก็เป็น2ความกังวลที่ทำให้set index แล้วก็รวมถึงฝั่งของอเมริกาช่วงนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาค่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็มองว่าน่าจะอ่อนตัวลงแหละนะครับแต่ว่าโดยสัญญาณเทคนิคเนี่ยน่าจะยืนได้ประมาณ 1,550 นะครับ 1,550 ใช่ถ้ายืนตรงนั้นแล้วไม่หลุดนะครับก็ยังมองว่ายังไม่ได้เสียแนวโน้มขาขึ้นเท่าไหร่นะครับยังลุ้นที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านก็มองไว้ที่ 1,570 ก่อนนะครับ 1,570 เป็นแนวต้านซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็จาก 1,570 ลงมา 1,560 ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ 1,558 ก็รอลุ้นแล้วกันอย่าให้หลุด 1,550 แนวโน้มจะยังไปได้ดีแต่ถ้าหลุด 1,550 ถ้าหลุดไม่ดีเลยครับน่าจะลงไปที่ 1,520 เลยโอ้โอเควันนี้มันดูท่าทีแล้วมันจะมีโอกาสรีบาวไหมคะหรือว่ามันจะลงไปเรื่อยๆจนก็ผมว่าเซนติเมนต์คงยังอ่อนตัวลงแหละนะครับแต่ว่าจะรีบาวไหมผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คาดกันไว้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าปีนี้น่าจะขึ้นประมาณ 2-3 ครั้งนะครับส่วนฟันโฟเนี่ยถ้ามองจริงๆมันเพิ่งไหลเข้ามาในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเองอยู่ดีๆจะขายออกไปหมดเลยผมเชื่อมันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่ายังเป็นแค่การพักฐานช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ดูที่ 1,550 ถ้าไม่หลุดผมว่ายังโอเคอยู่โอเคส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้นี่เน้นเป็นตัวไหนคะก็วันนี้จะเป็นตัวปตท. GC นะครับ PTTGC นะครับก็มองว่าทั้งปีที่แล้วนะครับมองว่ากำไรจะอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านบาทบวกไปประมาณ 19% นะครับเนื่องจากว่าแนวโน้มกำไร Q4 เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมากนะครับเนื่องจากธุรกิจโอเลฟินนะครับที่ยังทรงตัวระดับสูงแล้วก็ไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงในส่วนของธุรกิจอโรมาติกด้วยนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับปี60เนี่ยมองกำไรอยู่ที่ 26,000 ล้านบาทนะครับบวกไปประมาณ 9% ย้อนเยียครับผมตรงนี้ทางโกลเบกให้ราคาเหมาะสมไว้ที่71 บาทตอนนี้64.75 บาทช่วงภาวะตลาดหุ้นเจอกดดันนี้รอช่วงย่อๆนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจเข้าไปรับนะครับแล้วก็ดูแนวรับประมาณสัก64จุดแรกนะครับแล้วก็ประมาณ62อีกทีนึงค่ะก็แบ่งเป็นไม้ไปเนาะ64แล้วก็62นะคะโอเคตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทยอยส่งคำถามกันมาแล้วนะคะเอาย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงส่งกันมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้อยากได้ยินเสียงบ้าง02 942 3498 02 342
942-3498นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะมาดูคำถามกับคุณผู้ชมค่ะ True ต้นทุน6.90 บาทตอนนี้6.80 บาทค่ะ True 6.90 บาทเห็นนักลงทุนหลายคนใกล้เคียงเนาะตรงนี้ถ้าไม่หลุดแนวรับเดิมนะครับประมาณ6.60 บาทเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็ยังดูทิศทางแล้วยังไม่ได้เกิดสัญญาณรีบาวนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด6.60 บาทยังถือได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด6.60 บาทตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องยอมคัดลอสออกไปก่อนนะครับโดยแนวโน้มของในส่วนของพวกงบการเงินเนี่ยผมคิดว่าคงยังน่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายประมูล 3G แล้วก็ 4G เข้ามาครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด6.60 บาทถ้าใครยังไม่มีถ้าหลุดตรงนั้นควรจะคัดออกไปก่อนค่ะถ้าใครยังไม่มีควรจะเข้าไปรับไหมคะเนี่ยผมว่าไม่เอานะครับไม่เอาด้วยกราฟแบบนี้ผมว่าไม่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับค่ะโอเคผ่านนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยต่อมาฮาน่าค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้38.50 บาทรับดีไหมเนี่ยฮาน่าตรงนี้ก็เป็นใกล้ๆแนวรับนะครับก็ดูประมาณสัก38 บาทแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นจะเล่นรีบาวก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด38ลงมาตรงนั้นอาจจะต้องอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อก็แล้วกันดูตรง38ถ้าไม่หลุดเล่นรีบาวได้ถ้าหลุดยังไม่เอาโอเคอย่าให้หลุด38ดู38ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะใจเย็นๆเซลิกค่ะต้นทุน3.40 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้3.36 บาทใกล้กันนะครับต้นทุน3.40 บาทนะครับตรงนี้ให้แนวคัดไว้ที่3.30 บาทแล้วกันนะครับด้วยตามสัญญาณกราฟเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับเป็นโค้งตัวขึ้นแต่ว่าระยะสั้นยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับถ้าไม่หลุด3.30 บาทยังถือได้ถ้าหลุดตรงนั้นต้องยอมคัดออกไปก่อนอย่าให้หลุด3.30 บาทนะใช่ครับแนวต้านพอจะมีให้ไว้ไหมคะก็ให้เดิมครับประมาณ3.50 บาท3.50 บาทนะคะใช่ครับโอเคค่ะตัวต่อมา IRPC ต้นทุน5.30 บาทค่ะโอ้โหตอนนี้5.10 บาท5.50 บาทสำหรับตัว IRPC เนี่ยก็เป็นตัวท็อปพิกของทางโกเบกแนะนำนะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าไม่หลุด5บาทเนี่ยยังสามารถที่จะถือต่อได้นะครับแล้วก็รอลุ้นในส่วนของงบ Q4 แล้วก็งบปีนี้ที่จะออกมานะครับซึ่งทางโกเบกเนี่ยมองว่าน่าจะเติบโตดีขึ้นเนื่องจากว่าเขามีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเขาซึ่งจะทำให้ในส่วนของค่าการกลั่นเนี่ยมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะครับก็ถือแล้วกันนะครับยังไม่ได้ไม่อาจจะติดสูงแต่ว่ายังไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แล้วกันค่ะทีนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีรับดีไหมคะดูตรง5บาทเช่นกัน5บาทนะคะรับที่5บาทแล้วก็อย่าให้หลุด5บาทด้วยถ้าหลุด5บาทสำหรับคนที่มีถ้าหลุด5บาทตรงนี้ไม่ดีนะครับอาจจะต้องยอมคัดไปก่อนแต่ว่าถ้าใครจะเข้าไปซื้อก็ดู5บาทนะครับดูตรงนั้น okay, okay. ยืนได้ไหมถ้ายืนค่อยเข้าซื้อโอเคได้ขยายให้หลุด5บาทสำหรับคนที่มีถ้าใครยังไม่มีรอดูว่า5บาทยืนได้ไหมนะคะค่อยเข้าไปนะคะตัวต่อมาค่ะบิ๊กแคมเมร่าต้นทุน5.45 บาทตอนนี้5.40 บาทค่ะโอ้สำหรับตัวบิ๊กแคมเมร่าเนี่ยต้องพอดีในช่วง Q4 เขามีงานตัวโฟโต้แฟร์ไปนะครับซึ่งก็ทุกๆปีนะครับเป็นซีซั่นของเขาถ้ามีงานโฟโต้แฟร์เนี่ยส่วนใหญ่งบเขาจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นผมว่าราคาจะติดสูงไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับถ้ามีหลุดตรงประมาณ5บาทนะครับยังไม่ได้น่ากลัวอะไรยังถือรอได้นะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวกลับไปที่ไฮเดิมประมาณ5.90 บาทค่ะครับผมอย่าให้หลุด5บาทเช่นเดียวกันคล้ายๆ IRPC เลยใช่ครับก็คือมันยังเป็นช่วงกลับตัวแหละแต่ว่ามันเป็นย่อตัวค่ะเผื่อไว้คนไหนอยากจะรับขึ้นมาสำหรับตัวบิ๊กครับผมก็ถ้าอยากจะเข้าไปรับนะครับดูประมาณสัก5.20 บาทถึง 5.30 บาทนะครับเป็นแนวรับโอเค5.20 บาทถึง 5.30 บาทใช่แล้วก็จุดคัดก็คือ5 บาทเหมือนกัน5 บาทโอเคตัวต่อมา TCMC ค่ะต้นทุน4.60 บาทค่ะตอนนี้4 บาทตัว TCMC ถ้าตามสัญญาณเทคนิคถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับทำไงดีตรงนี้ถ้า
ถ้าหลุด3.90 บาทนะครับอาจจะต้องยอมคัดลอสออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นมันจะหลุดโลแล้วก็จะกลายเป็นนิวโลไปด้วยนะครับตรงนั้นตรงก็ลุ้นกันอยู่แต่ว่าถ้าจะถัวไหมยังไม่ถัวนะครับด้วยกราฟสัญญาณกราฟเทคนิคเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาต่อเนื่องเลยนะครับเส้นอยู่เหนือมันหมดเลยใช่ไม่ไหวครับก็ถ้าคัดได้คุณผู้ชมต้องตัดใจนิดนึงนะไม่งั้นมันจะลึกไปเรื่อยๆใช่เอาแค่รอดูว่าหลุด3.90 บาทหรือเปล่านะครับถ้าไม่หลุดกัดฟันถือรอรีบาวแล้วเดี๋ยวค่อยปรับพอร์ตกันนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่มีผมยังไม่แนะนำตอนนี้ค่ะโอเคตัวต่อมาโอริค่ะโอริต้นทุน5.85 บาทถ้าดิฉันอ่านไม่ผิด5.85 บาทจริงๆด้วยตรงนี้ได้มาเกือบ1เด้งแล้วเนาะถือต่อได้ไหมก็ออริจินนะครับในช่วง Q4 เนี่ยเขามีเปิดโครงการอย่างเรียกว่าหลายโครงการมากนะครับเพราะนั้นก็มองว่าช่วง Q4 ก็มีโอกาสนะครับมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะออกมาดูดีขึ้นมาเลยนะครับราคาก็ตอบสนองมาแล้วนะครับตรงนี้แนะนำถือลันเทนนะครับค่ะโหตัวจุดคัทจะอยู่ล็อกโปรฟิตนะครับโทษทีไม่ใช่จุดคัทนะครับจุดล็อกโปรฟิตอยู่ที่ 9.30 บาทนะฮะ 9.30 บาทถ้าตรงนั้นไม่หลุดถือลันเทนต่อถ้าหลุดนะครับตรงนั้นก็อยากให้ล็อกโปรฟิตก่อนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะเข้าซื้ออีกทีนึงค่ะครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัว Better World Green ค่ะMetal World Green มี2ท่านที่ถามเข้ามานะคะต้นทุนก็อยู่ที่2.20 บาทกับ2.30 บาทตอนนี้2.18 บาทถือต่อได้ไหมคะตัวนี้ Better World Green 2.20 บาท 2.30 บาทตัว Better World Green เนี่ยเมื่อเช้านี้มันมีข่าวออกมาอันหนึ่งก็คือเขาเตรียมที่จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าประมาณ9 เมกะวัตต์นะครับเข้ามาใน Q1 นะครับเพราะนั้นก็ด้วยสตอรี่นี้ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของการสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็เป็นแค่เริ่มพลิกตัวขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นรอดูสักประมาณ2 บาทนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นอยากให้อดทนถือรอนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าหลุด2 บาทคงต้องยอมนะครับที่ผมมองไว้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ2.40 บาทนะครับค่ะ2.40 บาทเป็นแนวต้านแล้วแต่แนวโน้มผมว่าน่าจะไปได้นะเออพอแนวโน้มจะไปได้อย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะรับใครที่ยังไม่มีก็ดูประมาณสัก2.10 บาทแล้วกันครับ2.10 บาทเป็นแนวรับนะคะแต่ก็อย่าให้หลุด2 บาทถ้วน2 บาทถ้วนใช่ค่ะตัวต่อมานะคะเป็น TU ค่ะไทยยูเนียนไทยยูเนียนขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้21 บาทค่ะครับผมก็แนวรับประมาณ20.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ22 บาทนะครับสำหรับตัว TU เนี่ยหลายโบรกก็มองกันว่ากำไรในปีนี้น่าจะฟื้นตัวนะครับหลังจากพวกในส่วนของราคาทูน่าอะไรพวกนี้มีการปรับตัวดีขึ้นมานะครับก็แนวโน้มถือว่าปีนี้ได้ลุ้นในการกำไรจะเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้โกรธเยอะมากมายนะครับโอเคค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว AAV Asia Aviation ต้นทุน6.50 บาทแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็แนวต้านเท่าไหร่คะครับผม AAV เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์มันพลิกจากปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำนะครับประมาณสัก30ไม่เกิน40เหรียญถูกไหมฮะตรงนั้นก็คือทำให้ต้นทุนน้ำมันของเขาเนี่ยถูกก็ทำให้เขามีกำไรค่อนข้างดีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยน้ำมันมายืน50นะครับต้นทุนแพงขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้ามีการรีบาวขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องยอมขายเอาไปก่อนนะครับแล้วรอดูจังหวะอีกทีนึงว่างบมันจะออกมาดีหรือไม่ดีค่ะนะครับคิดนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 6.5 ค่ะ 6.5 นะครับถ้ารีบาวขึ้นไปประมาณสัก 6.7 หรือ 6.8 เนี่ยขายทำกำไรเอาไปก่อนนะครับค่ะแล้วก็รอดูงบมันอีกทีนึงแล้วกันว่าจะกระทบจากตัวต้นทุนน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าค่ะนะ คือถ้ายังไม่มีเนี่ยไม่มียังไม่แนะนำนะครับเนื่องจากเห็นแล้วว่าตัวต้นทุนน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับจาก40 มา 50 เหรียญก็ประมาณ 20% เลยนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างมีผลกระทบต่อในส่วนของกำไรนะครับKCM ค่ะต้นทุน20 บาทตอนนี้14 บาทตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็ดูวอลลุ่มก็มาด้วยใช่นะครับก็ตรง
นี้รอดูโลเดิมของเมื่อวานนี้นะครับบาท12นะครับถ้าหลุดบาท12ควรที่จะล็อกขายคัดลอสออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อใหม่ก็รอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับคนนี้ไม่ค่อยดีค่ะ RML ค่ะละขอแนวรับแนวต้านตัวนี้ยังไม่มีค่ะRML แนวรับอยู่ที่ประมาณบาท38นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณบาท47นะครับสัญญาณเทคนิคโดยรวมเนี่ยถ้าตามกราฟเนี่ยโอเคนะแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างบางมากเลยนะครับเพราะนั้นการที่จะเข้าไปซื้อแล้วหวังจะให้มันวิ่งแรงๆก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆนะครับอาจจะต้องซื้อแล้วถือรอนิดนึงนะครับเพื่อให้วอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตอีกทีนึงค่ะโอเคก็ต้องอดทนไปหน่อยนะสำหรับตัวนี้พูดไปพูดมาเซตลบไป5ละใช่ กำลังนั่งมองอยู่เนี่ย ลบไป 5.41 จุดละอ่ะขออ่ะ11550ต้องเอาให้อยู่นะคะ ตามที่คุณกัดบอกตัวต่อมาโคแมนค่ะ 11.10 ค่ะต้นทุน 11.10 นะครับตัวโคแมนเนี่ยถือว่าน่าลุ้นในส่วนของคือพอดีเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาคือเขาจะมีการเข้าไปซื้อกิจการนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็แนวโน้มถ้ามีการซื้อกิจการเข้ามานะครับด้วยราคาที่เหมาะสมก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้แล้วก็กำไรให้โคแมนเนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาที่ย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ครับคือมันมีโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์คนที่เขาเล่นเขาก็เลยขายลงมาก่อนนะครับเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยรอดูประมาณสัก10บาทแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด10บาทก็ยังถือได้แต่ว่าถ้าหลุด10บาทแต่ต้องยอมขายออกไปก่อนนะครับโอเคค่ะอย่าให้หลุด10บาทนะคะ BDMS ขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะทิศทางจะเป็นยังไงเอ่ยไม่ได้บอกว่าต้นทุนเท่าไหร่คาดว่าคงยังไม่มี BDMS เนี่ยแนวโน้มเป็นออกลักษณะไซด์เวย์นะครับในช่วงประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ22นะครับถึงประมาณ23.50 นะครับก็เล่นเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้นะครับค่ะในตอนนี้กราฟกำลังไซด์เวย์มาใหม่มาแล้วเพราะว่าเน็ตมันช้าค่ะมันเพิ่งขึ้นอ๋อครับผมค่ะเมื่อกี้กรอบเท่าไหร่นะคะ22นะครับค่ะแล้วก็แนวต้าน23.50โอเค22แนวต้าน23.50ถ้ายังไม่มีก็รับประมาณสัก22ครับนะคะถ้ามีแล้วคือไม่รู้เหมือนกันไงว่าเขามีต้นทุนหรือเปล่าเอาซะว่าถ้ามีต้นทุนอยู่เอาเป็นว่าติดแล้วกันไอถ้ามีต้นทุนสูงสูง23บาทเลยถ้าดิบลงไปก็ขายทำกำไรออกไปโอเคสยามแก๊สค่ะต้นทุน12.30ขอแนวต้านค่ะโอ้โหตรงนี้ลงมาใกล้ต้นทุนแล้วเนาะตอนนี้12.50ผมว่าตรงนี้ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะล็อกควรจะล็อก profit ไว้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่บอกแนวต้าน13.50เนี่ยแล้วมันเกิดไม่ขึ้นถึงแล้วมันย่อตัวลงมาแล้วขาดทุนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่วิธีการเล่นที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องตัดสินใจแล้วนะครับ12.50ตรงนี้แหละได้กำไรอยู่2ช่องลองดูว่ายืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้ขายล็อก profit ไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะถ้ามันจะดีดโตขึ้นมารอบใหม่จะเล่นอีกทีเนี่ยค่อยเข้าไปซื้ออีกทีนึงดีกว่าค่ะถ้าเกิดจะเข้าไปซื้ออีกทีนึงควรจะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็แนวรับจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ12บาทถึง12.20นะครับโอเคค่ะถ้าไงก็อาจจะหนีออกมาก่อนเนาะล็อกตัวเองออกมาก่อนใช่ผมว่าคือไม่งั้นเนี่ยพอลงมาจากกำไรกลายเป็นขาดทุนแล้วมันเลยมีคำถามว่าอ้าวเราจะถือรอให้ขาดทุนทำไมก็เลยขาดทุนกันไปเลยเอออยากขาดทุนนะใช่ไม่ควรขาดทุนใช่ครับปตท.สผ.ค่ะอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีปตท.สผ.นี่แนวรับประมาณตรงนี้เลยนะครับประมาณ94บาทเพิ่งออกกราฟขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะยังไม่ได้กดหุ้นค่ะมันแฮงปตท.สผ.เชิญต่อได้เลยค่ะครับผมประมาณ94บาทนะครับเป็นไฮเดิมของประมาณช่วงเดือนธันวาคมตรงนั้นขึ้นมาจากแนวต้านก็กลายเป็นแนวรับนะครับ94บาทนะครับถ้ายืนได้มีลุ้นเด้งรีบาวระยะสั้นๆนะครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงไปประมาณ90บาทค่ะโอเคค่ะคือตอนนี้กราฟแฮงไปแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตัวต่อมาค่ะ PTG ค่ะไม่ขึ้น PTG รับที่เท่าไหร่ดีคะปตท.ใช่ไหมครับPTG ค่ะ PT PT Energy อะค่ะครับผมก็
กราฟถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหลุดเส้น50วันลงมาแล้วตรงนี้ลองดูแนวรับประมาณสัก27ถึง28บาทนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับสำหรับแนวโน้มกราฟแบบนี้คือเริ่มพลิกหันหัวลงแบบนี้ใจเย็นๆนะครับรอย่อๆดีกว่าตัวต่อมาค่ะ Synnex ค่ะต้นทุน9บาท40ขอแนวรับแนวต้านค่ะ9บาท40เอ๊ะดูแล้วเอ๊ะเพิ่งมารับเมื่อวานหรือวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัว Synnex ตรงนี้เนี่ยก็ RSI ก็โอเวอร์บอทแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีจุดคัดชัดเจนนะครับถ้าหลุด9บาทตรงนี้ควรคัดลอสนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10บาทนะครับ10บาทนะคะค่ะตัวต่อมา IVL ค่ะขอแนวรับยังไม่มีค่ะแนวรับ IVL เนี่ยก็ประมาณ34บาทนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นแนวที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงไปตรงฐานเดิมประมาณ32บาทค่ะ CK ค่ะชอการช่างอยากจะให้วิเคราะห์ตัวนี้นิดนึง CK เนี่ยถ้าพูดถึงตัวแบ็คล็อกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับมีถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะ cover ในส่วนของรายได้ของเขาไปประมาณอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้านะครับก็โดยรวมไม่ได้มีอะไรอ่ะก็ดูดีนะครับเนื่องจากว่าประเทศเราก็ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพวกโครงการภาครัฐใหญ่ๆนะครับซึ่งก่อสร้างก็มี CK ตัวนี้เป็นตัวนำแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ยังดูดีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหุ้นดูดีแต่ว่าซื้อได้ทุกราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแนวรับนิดนึงนะครับตัว CK ก็แนวรับประมาณสัก29บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ32บาท32บาทนะคะโดยรวมๆตามพื้นฐานอะไรเนี่ยยังไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าดูแนวโน้มของตัว อุตสาหกรรมของเขาก็ยังโตไปได้นะครับแล้วก็ CK ก็เป็นตัวเด่นๆของกลุ่มด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ารอจังหวะในการเข้าซื้อนิดนึงค่ะครับค่ะตัวต่อมา WHA ค่ะต้นทุนอยู่ที่3บาทขอแนวต้านแนวต้านก็ประมาณสัก3บาท30นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการบุ๊กกำไรพิเศษในส่วนของการขายกองทุนเข้ากองทุนลีดนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกโรงไฟฟ้านะครับ WHAUP เนี่ยที่จะเข้ามา IPO ประมาณ Q1 นะครับตรงนี้ก็มี2สตอรี่ที่รอรับรู้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ถือรันเทนนะครับค่ะแล้วก็ถ้าไม่หลุด3บาท3บาท10ถือต่อนะครับแล้วถ้ายังไม่มีอะคะเห็นตอนนี้ก็ดูแนวรับประมาณ3บาท10เช่นกันอ๋อ3บาท10นะคะเอารอย่อนิดนึงก็อย่าให้หลุด3บาท10ด้วยนะคะPSTC ค่ะยังไม่มีนะคะจะรับที่เท่าไหร่ดีคะ PSTC แนวรับประมาณ80ตังค์นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะปีนี้ก็จะมี COD นะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะนั้นรายได้แล้วก็กำไรก็มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวที่น่าสนใจเช่นกันนะครับรอดูแนวรับประมาณ80ตังค์แนวต้านประมาณ90ตังค์นะครับค่ะแนวรับ80ตังค์นะคะATP 30ค่ะอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีผมว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับไฮเดิมมากๆเลยประมาณ2บาท2ตังค์นะครับเพราะนั้นตรงนี้แก๊ปที่เล่นไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าจะซื้อตรงนี้เนี่ยแก๊ปก็ประมาณสัก6ตังค์เท่านั้นเองนะครับแนวรับก็ประมาณบาท93นะครับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นก็พิจารณาดีๆนะครับแก๊ปมันไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มันพุ่งขึ้นมาแล้วรอบนึงโอเค RPC ค่ะขอแนวรับแนวต้าน RPC sideway นะครับอยู่ในกรอบ89ตังค์นะครับถึง95ตังค์แนวโน้มก็ยังไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับค่ะอย่าไปยุ่งใช่ไหมคะคุณกัสคะครับอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมคะก็ผมว่าถ้ากราฟแบบนี้มันไซด์เวย์แล้วก็วอลลุ่มน้อยอะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดนะครับก็ดูตัวอื่นดีกว่าโอเคIVL เราคุยไปแล้วเนาะใช่ค
ใช่ครับไรแววก็แนวรับ34นะครับถ้ายืนได้ก็ลุ้นรีบาร์ถ้ายืนไม่ได้น่าจะลงมาประมาณ32อีกทีนึงค่ะตัวต่อมา STA ค่ะต้นทุน24.50 บาทตอนนี้24.90 บาทครับผม STA ก็ดูราคายางประกอบนะครับตอนนี้ราคายางเนี่ยยังดีดตัวขึ้นไปได้ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะนั้นก็ทิศทางก็น่าจะยังไปได้ต่อนะครับต้นทุนก็ใกล้ๆเนาะดูประมาณ24.70แล้วกันนะครับขอล็อกโปรฟิตสัก2ช่องแล้วกันถ้ามีหลุดตรงนั้นถือต่อนะครับถ้าหลุดล็อกโปรฟิตแล้วเดี๋ยวหาจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่ค่ะครับโอเคBJ ชิค่ะรับที่เท่าไหร่ดีจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้5.30 บาทกำไรนะครับผมคิดว่าคำว่าเก็งกำไรอาจจะยังไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มมาหายนะครับคงจะเก็งกำไรยากแต่ว่าซื้อดักรอรอบเนี้ยน่าจะดีน่าจะได้ผลกว่านะครับโดยแนวรับอยู่ที่ประมาณ5.20 บาทนะครับ คือซื้อแล้วก็ต้องยอมถือทนนะครับถือทนรอรอบที่มันจะวิ่งนะครับ แนวต้านมี2จุดนะครับ5.50 บาทจุดแรกนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งเป็น5.85 บาทนะครับเป็นแนวปิดแกปโอเค BPP ต้นทุน24.70 บาทตอนนี้24.30 บาทครับผมตรงนี้กราฟลงมาค่อนข้างต่ำนะครับก็ดูแนว24 บาทนะครับถ้าไม่หลุด24เนี่ยผมเชื่อมีโอกาสที่จะรีบาวด์ตามสัญญาณเทคนิคได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด24 บาทมันจะทำโลนะครับซึ่งถึงตรงนั้นถือว่าไม่ดีนะครับถ้าหลุด24คงต้องยอมคัดออกไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดถือได้นะครับรอลุ้นดีดตัวกลับขึ้นไปประมาณแนวต้านเดิมประมาณ25 บาทสลึงนะครับประมาณนี้โอเค FN ค่ะเข้าได้หรือยังคะ FM ลงมาต่อเนื่องเลยนะครับตรงนี้จริงๆแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก7.70 ถึง 8 บาทนะครับตรงนี้ค่อยๆทยอยรับนะครับลุ้นรีบาวระยะสั้นนะครับแล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่7.50 บาทค่ะตัวนี้ก็ถ้าถามพื้นฐานเนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเขามีโครงการที่จะขยายสาขาออกไปประมาณ5 สาขานะครับในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นก็จะทำให้รายได้เราก็กำไรมีโอกาสที่จะเติบโตต่อค่ะตัวต่อมานะคะตัว SVI ค่ะตัวนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้บนกระดาน5.70 บาท SVI ใช่ไหมค่ะ SVI นะครับรอดูแนวรับประมาณสัก5.50 บาทถึง 5.60 บาทนะครับสัญญาณกราฟค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยตัวงบเนี่ยที่ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับจากโอเปอเรชั่นจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าตรงนี้มีแนวต้านตรงประมาณ6บาทนะครับก็ถือว่าแก็ปไม่ได้เยอะมากนักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็ซื้อเล่นได้นะครับแต่ว่าแก็ปไม่สูงเท่านั้นเองแก็ปไม่มากโอเคธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งอยากจะถือยาว 2-3 ปีจะเข้าไปรับดีไหมตอนนี้5.35 บาทค่ะถือยาว2-3 ปีครับก็แนวโน้มต้องเกินนิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะแนวโน้มของดอกเบี้ยเป็นเขามองว่าเป็นขาขึ้นกันนะครับค่ะเพราะนั้นพวกนี้ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นปุ๊บต้นทุนการเงินของพวกกลุ่มลีสซิ่งจะขึ้นตามเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรับเขาเรียกรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปได้เพราะนั้นต้นทุนเขาก็คือเป็นพวกหุ้นกู้หรือตั๋ว BE หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะนั้นถือยาวไหมผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูงบนะครับว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนคงยังตอบแบบยาว2ปีไม่ค่อยได้เนื่องจากว่ามันต้องดูแนวโน้มมันขัดแย้งกันอยู่ใช่ครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือดอกเบี้ยมันมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่ดีกับพวกลีสซิ่งนะครับเพราะนั้นไม่ถือยาวนะครับเล่นเก็งกำไรเท่านั้นพอถ้าเกิดจะเก็งกำไรตอนนี้เก็งกำไรก็ดูแนวรับประมาณ5.30 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านข้างด้านบนก็5.80 บาทนะครับ5.80 บาทโอเคแล้วแนวหนีเผื่อไว้ค่ะ5 บาทครับผม5 บาทนะคะตอนนี้เซตกำลังค่อยๆจะพยายามรีบาวด์ครับผมก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการถ้ายืน1,550ได้ผมว่ามีโอกาสเด้งรีบาวด์นี่ก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาแล้วค่ะโอเค1570เป็นแนวต้านนะคะ
โอเคต่อมา GFPT ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนตอนนี้14.90 บาทค่ะ GFPT นะครับแนวต้าน15.50 บาทครับ15.50 บาทนะคะโอเค Big Camera เอาเราคุยกันไปแล้วนี่ใช่ครับก็พูดให้อีกรอบนึงก็คือแนวโน้ม Q4 เนี่ยมีโอกาสที่จะกำไรแนวรายได้แล้วก็กำไรเติบโตเนื่องจากว่าเขามีในส่วนของโฟโต้แฟร์ไปซึ่งมันเป็นซีซั่นของเขาพอมีโฟโต้แฟร์ปุ๊บรายได้แล้วก็กำไรเขาก็จะเติบโตตามนะครับตามสัญญาณเทคนิคก็แนวรับประมาณสัก5.30 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ6 บาทโอเคค่ะแล้วแนวต้าน5 บาท6บาทแนวต้าน6บาทแนวรับ5.30 บาทโอเคค่ะGFPT ค่ะGFPT ถามไปเลยถามงงละ IBL IBL ยังไม่มีนะคะตัวนี้ตอนนี้34.50 บาทก็แนวรับ34นะครับไม่สนใจมากเลยตัว IBL ถามมา 2-3 รอบแล้วนั่นน่ะสิแนวรับประมาณ34นะครับก็โดยรวมๆของ IBL เนี่ยกำลังการผลิตดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากในช่วง3ปีเนื่องจากว่าเขามีการเข้าไปซื้อพวกโรงงานในต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นกำลังการผลิตสูงขึ้นมากตอนนี้ลุ้นเรื่องเดียวคือสเปรดของตัวผลิตภัณฑ์ของเขาถ้ามันมีการห่างออกมานะครับสัก 5% ถึง 10% เนี่ยผมคิดว่ากำไรโตแบบมหาศาลเลยนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเรื่องเดียวตอนนี้มันยังไม่ได้โตมากขนาดนั้นนะฮะต้องบอกแบบนี้โอเคค่ามาดค่ะ12.70 บาทถือได้ไหมคะตอนนี้12.60 บาทถ้ามาเป็นตัวที่หลายๆโบรกมองว่าดูดีนะครับเนื่องจากว่าเขามองว่ากำลังซื้อของพวกภาคประชาชนในปีนี้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับเนื่องจากว่าเรื่องข้าวเรื่องอะไรพวกนี้มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็มาตรการภาครัฐอะไรก็มาช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ปีนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะ12.70 บาทค่ามา12.70 บาทค่ะอ๋อโอเคถ้าไม่หลุดประมาณสัก12 บาทนะครับผมคิดว่ายังไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะครับก็ยังถือต่อได้นะครับก็ลุ้นกลับไปไฮเดิมประมาณแถวๆ14 บาทนะครับแล้วก็แนวโน้มอย่างที่บอกคือหลายโบกเขายังดูดีโอเค CSS ค่ะบอกว่าอยากจะถือยาวต้นทุนอยู่ที่3.16 บาทตอนนี้3.14 บาทค่ะครับผมก็ CSS ก็ผมว่าตัวนี้คือเขารับงานตั้งเสาโทรคมนาคมนะครับของ Dtac นะครับซึ่งเมื่อช่วงสัก 2-3 วันที่ผ่านมา Dtac มีการประกาศบอกว่าเขาตั้งงบลงทุนขยายโครงข่ายของเขาเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเพราะนั้นตัวนี้เลยเด้งขึ้นมาตามทันทีนะครับเพราะนั้นแนวโน้มถ้า Dtac ขยายตัวเสาแล้วก็โครงข่ายของเขาตามที่เขาบอกนะครับผมเชื่อ CSS ก็มีโอกาสที่จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับแนวรับดูที่ประมาณ3.10 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3.20 บาทนะครับแล้วก็3.20 บาทแล้วก็3.50 บาท2ระดับตอนนี้3ต้นทุน3.16 บาทก็รอก็ยังถือได้ใช่ครับถือได้นะคะมีหนีเผื่อไหมคะมีหนีหลุด3บาทครับหลุด3บาทนะคะใช่โอเค MTLS ค่ะเมืองไทยลิสซิ่งอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้25 บาทค่ะจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวรับเลยนะประมาณ25 บาทตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูกราฟเนี่ยมันเราจะเห็นนะครับว่ามันออกแนวนิ่งๆแกว่งๆแคบๆอยู่แถวนี้ก็แนวรับก็ประมาณนี้นะครับ24.80 บาทถึง25 บาทแถวนี้นะครับแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ26 บาทนะครับแล้วก็หายเดินประมาณ29 บาท2ระดับเผื่อมันจะกำลังสะสมพลังเนาะเหมือนกำลังสะสมพลัง แต่ว่าถามว่าจะเก็งกำไรได้ไหมผมคิดว่าก็คงยังแหละเพราะว่าวอลุ่มมันแห้งไปมันไม่มีแรงซื้อที่จะดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ว่าดูกราฟน่าสะสมไหมน่าสะสมนะครับก็แต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเนาะจะต้องรอรอบนิดนึงค่ะตัวต่อมา TAE Thai Agro Energy ยังไม่มีค่ะตอนนี้บนกระดาน3.32 บาท TAE นะครับก็ถ้าตามกราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงนี้รอลุ้นเบรกประมาณ3.40 บาทนะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ซื้อเก็งกำไรตามนะครับตามสัญญาณเทคนิคนะครับอันนี้ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยเราเดี๋ยวผมขอดูคุณปอมคุณปอมขยับเขาเรียกขยายเวลาออกไปหน่อยครับขยายเวลา
ขยายกราฟอธิบายให้นี่เหรอคะขยายกราฟออกไปใช่ขยายเขาเรียกอะไรถอยหลังออกไปหน่อยครับคือให้กราฟมันดูได้ดูในอดีตได้เยอะๆหน่อยครับโอเคถอยกลับมาย่อย่อถอยกลับมาพอยังคะยังครับเอาอีกสุดแล้วค่ะโอเคโอเคประมาณนี้ถ้าลองดูในจอนะครับเราจะเห็นเนี่ยแนวต้านสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3.40 บาทนะครับซึ่งมันขึ้นมาเทสประมาณ 4-5 รอบแล้วนะครับตรงเนี้ยยังไม่ผ่านถ้าผ่านขึ้นไปเนี่ยแล้วมีวอลลุ่มเข้ามาตามนะครับผมถือว่าเป็นการเบรกแนวต้านสำคัญซึ่งมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้แรงๆเลยนะครับเพราะนั้นรอตัวนี้สวยนะครับรอผ่าน3.40 บาทซื้อเก่งกำไรตามโอเคคือมันมีอยู่ครั้งนึงไป3.42 บาทแต่ก็นิดเดียวแล้วก็ย่อลงมาติ่งเดียวเองนะครับเพราะนั้นเรารอดูตรงนี้แหละถ้ายังไม่เบรกผมว่าตรงนี้รออีกนิดนึงแหละเพราะว่ามันอีกประมาณ 3-4 ช่องเองไม่ได้เยอะมากนะครับรอเบรกแล้วเอาชัวร์ๆรอบใหญ่ดีกว่าใช่โอเค CBG ค่ะคาราบาวยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้77 บาทค่ะแนวรับประมาณ75นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ11 บาทนะครับเป็นไฮเดิมของเขาตัวธุรกิจก็ยังไปได้เรื่อยๆแหละนะครับสำหรับตัวคาราบาวนะครับปีนี้น่าลุ้นในส่วนของการไปลุกในส่วนของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษถ้าจำกันได้เนี่ยคาราบาวเข้าไปสปอนเซอร์ในส่วนของถ้วยบอลถ้วยฟุตบอลอังกฤษในส่วนของลีกครับนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนั้นจะทำให้ในส่วนของเป็นการโปรโมทโปรโมชั่นแล้วก็เป็นการโฆษณาในส่วนของคาราบาวออกไปด้วยนะครับก็มีแนวโน้มว่ารายได้ในส่วนของประเทศอังกฤษมีโอกาสจะเติบโตขึ้นมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องติดตามด้วยก็แล้วกันค่ะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ SCB บอกว่าต้นทุน157.50 บาทจะรับเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้154.50 บาทอยากให้ลุ้นงบ Q4 นะครับซึ่งโกเบกมองว่า Q4 น่าจะเติบโตขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าเขามีการรีเวิร์สตัว NPL ของ SSI เข้ามาหลังจากที่วันที่15 ธันวาคมนะครับหลังศาลมีการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ของ SSI เพราะนั้นจากเดิมที่มันเป็น NPL มันก็จะรีเวิร์สกลับมาเป็นหนี้ดีนะครับเพราะนั้นถ้าไม่กล้ารับเพิ่มนะครับก็ถือลุ้นงบนะครับน่าจะดีน่าจะประกาศออกมาดีนะครับถ้าอยากรับเพิ่มรอดูประมาณสัก153 บาทค่ะโอเค153 บาทถ้าจะรับเพิ่มนะใช่ครับแล้วแนวต้านให้ว่าเท่าไหร่นะคะ160ครับผม160อดทนนิดนึงจะได้ถัวต้นทุนให้ต่ำลงมาด้วยเนาะ153 บาท AU ค่ะ After You ยังไม่มีจะรับได้ไหมโอ้ตรงนี้ตัวนี้ต้องเตือนนิดนึงเลยนะครับว่าตรงนี้ PE สูงค่อนข้างสูงมากๆนะครับค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปซื้อแบบเก็งกำไรเนี่ย ก็ควรมีจุดคัดลอสแบบชัดเจนนะครับแนวรับประมาณ12 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด11.50 บาทคัดลอสนะครับแนวต้านมองไว้ประมาณ13 บาทนะเก็งกำไรล้วนๆเลยคือแนวโน้มของธุรกิจผมว่ายังไปได้แต่ด้วย PE ที่แพงมากๆเนี่ยมันนำไปตั้งแต่วันที่มันเข้าตลาดครับเกิน50 PE เกิน50เท่านี้ผมถือว่าโอ้โหมันค่อนข้างแพงมากนะครับกลุ่มโรงพยาบาลว่าสูงๆก็ประมาณสัก40-45อะไรประมาณนี้แถวนี้โอ้ตัวนี้นะโอ้โหแพงมากนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะเหลืออีก2 นาทีนะคะSCCC กับ CPOSCCC นะครับก็ตัวนี้ปันผลดีนะครับอยู่ที่ประมาณ 5-6% ก็แนวรับประมาณนี้นะครับประมาณ178 บาท179 บาทนะครับแนวต้านก็ประมาณ290-300 บาทค่ะแล้ว CPO ล่ะคะก็ยังไม่มีเหมือนกัน59.25 บาทตรงนี้รอนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญประมาณ60 บาทลงมาค่ะนะครับรอดูแล้วกันนะครับให้ยืนให้พลิกกลับไปยืน60 บาทได้ค่อยเข้าซื้อะนะครับถ้ายังยืนไม่ได้รอก่อนค่ะครับตัวอีกตัวนึง TPI Polyen ค่ะตัวนี้บอกว่าอยู่คลื่นไหนแล้วนับเป็นคลื่นเลยเหรอครับโอเคต้องย่อภาพอีกไหมคะผมว่าตอนนี้เป็นช่วงเวฟ4นะครับถ้าดูจากคลื่นนะครับอันนี้
ไม่รู้ว่าถ้าดูในจอจะเห็นหรือเปล่าคุณปอมต้องย้อนกลับไปเยอะๆเลยครับน่าจะย้อนอ่ะโอ้นับเป็นคลื่นเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นคลื่นนะครับอ่ะถ้าอยากนับคลื่นเดี๋ยวนับให้ดูค่ะจัดมาแต่ว่าคุณปอมต้องถอยกลับไปเยอะๆนะจะเห็นกราฟมันสุดได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวนะครับขอดูในจอสุดได้แค่นี้เองค่ะปอมได้ปี58ตอนตุลา58เลยหูนี้ก็ย้อนไกลนะเอาเป็นงี้แล้วกันงั้นอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือจริงๆมันต้องย้อนกลับไปประมาณ3ปีถึงจะเห็นนะครับมันเริ่มมาขึ้นจากประมาณ1บาทนะครับขึ้นมาประมาณ2บาทอันนี้เป็นเวฟ1ค่ะแล้วก็มันย่อตัวลงมาพักตัวที่บาท50เป็นเวฟ2นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไป3บาท50เป็นเวฟ3แล้วตอนนี้พักตัวอยู่ช่วงเวฟ4อยู่นะครับก็รอขึ้นเวฟ5ถามถึงเวฟปุ๊บเอาเพราะฉะนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมีมาอีกเวฟเหรอไม่กำลังสงสัยว่าเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยให้แนวต้านเท่าไหร่อ๋อแนวต้านเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้บอกต้นทุนด้วยนะตรงนี้ก็ติดกำลังเทสแนวต้านเดิมนะครับประมาณ 2.80 นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ผ่านผมมองว่าไซด์เวย์แหละคงพักตัว 2.60 2.80 แต่ว่าถ้าทะลุไปได้ก็ลุ้นยาวเลยนะ 3.20 เลยโอเคถ้างั้นใครจะรับก็รอทะลุก่อนไหมจะรอทะลุก็ได้หรือว่าจะรอย่อๆสัก 2.60 ก็ได้แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วเซตอินเด็กซ์ตัวนี้ก็มันพยายามรีบาวเนาะแต่มันก็ยังไปไม่ถึงไหนก็ลบเหลือลบนิดๆจากเดิมที่เราคุยกันลบไปเกือบ6จุดค่ะมันก็พยายามยึกยักของมันอยู่นะเดี๋ยวติดลบ2บ้างติดลบ1บ้างคุณผู้ชมเอาใจช่วยแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ 1,560.21 จุดติดลบไป 0.62 จุดนะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่มาร่วมให้คำตอบกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยสรุปวันนี้เราก็ไม่มีใครโทรเข้ามาเนาะเอาไปเอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่อีก1วันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งคำถามกันเข้ามาทั้ง SMS แล้วก็ทางแฟนเพจนะคะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ